ปฐมปัจจนะทีตุว่าด้วยธิดาของท้าวปัจจุนะสูตรที่หนึ่งสดับมาสมัยหนึ่งพระผู้สัพพัญญูตยานาประทับณกูตาคานศาลามหาวันเขตกรุงเวสาลีเมื่อราตรีผ่านไปพลันธิดาเท้าองค์นั้นชื่อว่าโกกนัฐามีวันณงดงามกล่าวข้อความเป็นคาถาว่าได้สดับมาสุนทรพจน์แต่ก่อนการว่าธรรมพระสัมมาสัมพุทธาผู้ทรงญาณมีจักสุอนันต์ตรัสรู้โดยลำดับมาเมื่อพระสุคตผู้แสดงอยู่ตัวผู้ฆ่าจึงรู้ชัดธรรมมาชนเหล่าใดปัญญาสามเขี้ยวติเตียนธรรมอันประเสริฐสรรดีเลิศล้ำชนเหล่านั้นเปรี้ยงปร้ำย่อมบังเกิดในอบายในนรกโลรุวะอันทารุณอันตรายเสวยทุกข์เหลือหลายตลอดกาลละนานไปขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีกระเด็ดพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงกลมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา17:00 น.ถึง19:00 น.และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันมีพระครูสมุทรวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา8:00 น.ถึง9:00 น.เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เป็นการออกอากาศช่วยเหลือในการบรรยายพระไตรปิฎกโดยอาจารย์พระขันติสาโลเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดนลี
รุงนิวเดลีประเทศอินเดียและวันอังคารวันพฤหัสก็จะเป็นการบรรยายของผู้พูดนี้คือปกติมี5วันแต่ว่าเมื่อท่านอาจารย์ปันติสาโลจากวัดเจ็ดยอดอำเภอเมืองเชียงใหม่มาช่วยบรรยาย3วันก็เหลือ2วันผู้พูดนี้ก็เหลือ2วันก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสวันจันทร์พุธศุกร์3วันก็เป็นของท่านอาจารย์ขันติสาโลในสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนกันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็เป็นการบรรยายของอาจารย์ขันติสาโลส่วนวันอังคารวันพฤหัสเสาร์อาทิตย์4วันก็เป็นการบรรยายของผู้พูดเรียกว่าที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเหลือ4วันที่วัดไฟหินเหลือ2วันรวมแล้วก็เป็น6วันของท่านอาจารย์อันติสาโลก็6วันเหมือนกันคือที่วัดไฟหิน3วัดดอยสุเทพ3ก็เป็น6โอ้ของผู้พูดนี่8 4 6 4วันกับ2วันเป็น6เหมือนเดิมเป็น6ก็เป็นรวมแล้วก็เป็นคนละ6วันก็เป็นการดีมากนะฮะเนี่ยเป็นการช่วยกันที่จะให้จบเร็วขึ้นคือได้กำลังมาช่วยบรรยายเท่าตัวเลยทีเดียวเท่าตัวเลยทีเดียวก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยอาตมาก็บรรยายอยู่ในเล่มที่15พระสูตรเล่มที่15แล้วก็จะบรรยายไป15 17 19ไปจนถึง33เรียกว่าเลขคี่ส่วนเลขคู่ท่านอาจารย์อันติสาโลก็จะบรรยายเล่มที่16 18ไปจนถึงเล่มที่32ก็จะทำให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวโอกาสในการที่จะจบครบ33เล่มก็เร็วขึ้นก็เป็นโอกาสที่เป็นไปได้ซึ่งสมัยก่อนอาตมาก็ยังหนักใจอยู่ว่ามันจะทันจบหรือเปล่า33เล่มเลยนะตอนนี้กำลังจบไป7เล่มจบไปแล้ว7เล่มดังนั้นก็มีหวังมีหวังในการที่จะจบก่อนที่จะก่อนตายเนี่ยว่างั้นนะตั้งจิตอธิษฐานว่าก่อนตายต้องให้จบ33เล่มนี่8เล่มจบไปแล้วพระวินัยพระสูตร33เล่มแล้วก็พระอภิธรรม12เล่มโอ้ขออภัยพระสูตร25เล่ม25เล่มแต่เลขมันเริ่มจาก15เริ่มจาก15ไปถึง33ก็เลยว่าผิดไปขออภัย25เล่มบวก12แล้วก็บวกอีก8รวมแล้วเป็น45เล่ม12เล่มของ
พระอภิธรรมนั้นก็ขอท่านอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์บรรยายในวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็